สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่ามี3ดาวได้เดินทางมาหาบ่าวเป๋บ่าวเป๋จุดธูปขอปู่พญานาคตกแรงมากฝันเห็นผีกกย่างพระภูมิเจ้าทีมาบอกเลขเอากล้วยมาให้วีหนึ่งสิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับบ่าวเป๋พร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนั่นไปเด้อค่ะบ่าวเป๋ก็นั่งถ่ายอยู่หั่นแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ไปรับชมรับฟังกับบ่าวเป๋พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะบ่าวเป๋สวัสดีค่ะครับเนาะก็มาเยี่ยมบ่าวเป๋ครับผมยินข่าวว่าฝันดีครับท่านผู้ชมครับฝันว่าจังได๋ครับเว้าสู่ FC เพิ่นฟังนะครับบ่าวเป๋ครับฝันนี่ฝันมื้อก่อนเนาะครับแบบก็คู่เทื่อล่ะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่อันเว้าแอมมากก็เลยว่าพระย่ำขอพ่อเพิ่นพญานาคก่อนนอนที่ขอคู่เทื่อตลอดว่าให้มาฝันในเรื่องมือใดอันจะมีเลขมีเบอร์อีหยังให้มาฝันให้มาบอกถ้ามาโดนบันดาลโชคลาภให้เนาะอยากให้ผู้เพิ่นเบิ่งคลิปเบิ่งหยังถูกไปนํากันนะของก็ดีได้ถูกนําครับโอ้สาธุสาธุครับครับอันมันก็ขอเพิ่นย่ําได้มันก็นี่เด้อมันก็ดลบันดาลมาเป็นฝันให้ทุกเรื่องนี่ล่ะครับแต่ว่ามีมื้อนั้นน่ะฝันแล้วจําได้แต่บางเทื่อก็ฝันก็จําบ่ได้โอ้ครับครับบัดนี้พอถ้าฝันนี่เพิ่นก็บ่ช่วงหลังนี่บ่ได้บอกเป็นตัวเลขเด้ครับที่เว้าอันเป็นลักษณะมีคนเอาของเอาหยังมาให้โอ้ครับครับเดี๋ยวก่อนเนาะเว้าฟังก่อนครับเดี๋ยวก่อนนี่กับฝันจังซี่ล่ะแต่ว่ามาบ่ทันกันครับกับผมก็ตีบ่เป็นนําล่ะผมก็ว่าฝันว่ามีคนเอาพระมาให้ครับ4องค์ครับองค์ที่4นี่ใหญ่ผมเลยบ่เอาผมก็เลยไปซื้อ593มันออก594เจ้าของกันครับคือสิบ่แม่นดวงเจ้าของเนาะครับกับอันกระบอกหมู่เพิ่นอยู่เลยหมู่เพิ่นก็ถือจะมีอยู่ซุ้มปลาซุ้มหยังก็ถือครับโอ้ผู้เพิ่นอันตีเป็นครับแล้วผมคนจังซี่เนาะให้3มุ่งเอา3ครับแนวองค์สีเว้าเนาะครับผมวันนี้ฝันมื้อก่อนเนี่ยนี่ครับเรื่องนี้ล่ะฝันมื้อก่อนนี่มันก็มาทํานองเดียวกันจังซี่เด้ครับวันนี้ฝันว่ามีคนจังได๋ย่างไปในทางในบ้านเข้าไปในบ้านนี่ล่ะครับเพิ่นว่ามานี่มานี่เพิ่นเอาควักมืออื่นเนาะผมก็เลยว่าแม่นหยังล่ะแต่ว่าบ่ฮู้ดอกคนผู้นั้นเป็นไผอาจสิเป็นผีบ้านผีผู้บ้านผู้หยังเจ้าพ่อกกย่างก็เป็นไปได้เพราะว่าย่างก็ได้ทั้งคุมเพิ่นปรากฏว่าบ่แม่นคนบ้านที่เจ้าของฮู้จักนะเป็นคนแปลกหน้านะเจ้าพ่อกกย่างอยู่ไสนี่บ่าวเป๋อยู่ในหมู่บ้านนี่ครับโอ้ในบ้านบ่าวเป๋นี่เนาะครับโอ้ในหมู่บ้านเพิ่นมีต้นย่างใหญ่พันปีต้นย่างใหญ่พันปีแม่นครับอันเพิ่นก็เป็นผู้บ้านรักษาอยู่แถวนี้ล่ะครับโอ้บัดนี้เป็นคนแปลกหน้านี่ล่ะควบไปไสล่ะมาหนีเบิ่งพุ่นว่าสิเขาไปหาล้อเล่นนี่แล้วซั่นบ่อันนี้เนาะอากาศมันฮ้อนเลยว่าย่างล้อเล่นครับมาพี่พุ่นล่ะครับไปย่างล่ะเอาบ่นี่กล้วยพุ่นมานะกล้วยหอมดีใหญ่เลยครับมีแบบกำแขนนี่เหลืองสุกงามครับเฮ้ยกล้วยหยังอ่ะเอาให้ก็เอาตัวเลยว่าเพิ่นเลยดีให้ครับเอาที่หลักเพิ่นว่าครับวันนี้เพิ่นก็ดีให้ปีนึงใหญ่ผมก็รับเอานะเที่ยวนี้รับเอาอยู่ครับอืมบัดมานั่งทวนเอ๊ะมันสิมาคือกรณีคนเอาพระมาให้ว้ามันครับเที่ยวก่อนเฮากันบ่เอาเที่ยวนี้เอาครับมันสิบ่แม่นโชคใหญ่ซะบ่ครับแม่นโชคใหญ่แล้วครับบ่าวคือวันนี้เพิ่นเอามาให้ผมก็มานั่งคิดเพิ่นเที่ยวก่อนเพิ่นเอาพระมาให้ผมก็ตีเป็น5พระกับเก่าครับแล้วก็4องค์แต่ว่าเอา3ผมก็เลยไปซื้อ593จริงๆกันน่าสิซื้อ593 594ไปนั่นล่ะกันแต่ว่ามันบ่ได้ซื้อเนาะครับมันก็พลาดไปบ่คือหยังครับฝันมาลักษณะฝันดีคือกันในทํานองเดียวกันบัดนี้ว่าเพิ่นเอากล้วยมาผมก็ว่าให้นี่มันก็5คักๆนี่แล้วให้5ครับกล้วยนี่เพิ่นสิมาตรงๆว่าเดี๋ยวนี้ว่าเป็นกล้วยมันก็เก่าเนาะครับผมหันพาผมที่เป็นเก่าเลยว่ะครับผมแม่นเดี๋ยวนี้กล้วยเพิ่นก็สิว่าเอาเก่าตัวนี้เหรอครับ
แต่เพิ่นให้วีนึงนี่ไว้วีนึงครับวีบักไงวีนึงเลยครับแต่ว่าบ่ได้ในฝันน่ะชื่อบ่ได้หรอกว่ามันวีน่ะจักหน่วยครับแต่ว่าฝันนี่ว่าได้กล้วยวีนึงแท้ๆใหญ่ๆนี่ครับดีให้คนกับคนแปลกหน้าเอามาให้เนี่ยครับก็บ่ฮู้จักเขาหรอกหมายเขาคือสิเอาให้เขาควักเอิญก่อนครับเลยหลับเลยมานั่งดีความฝันของครับโอ้บาดนี้เป้าปีสิแปลเป็นเลขตัวใดเนาะฝาก FC ครับแปลครับสิเป็น195นี่แล้วกล้วย B1 กล้วยเนาะกล้วย B1 กับ1เนาะครับกล้วยกับ9กล้วยกับ9ให้กับ5ให้5ครับ195 591มื้อนี้ดิ195 591เนาะครับถ้าสิตัดเล่น2โตมันก็สิเป็น3หางที่มันก็สิเป็น15 59แล้วก็19ครับผมเนาะครับครับก็คิดว่าฝันทำนองเดียวกันเกี่ยวก่อนบ่เอาเพิ่นสิมาแก้มือให้บ่แม่นๆครับผมก็เลยว่าได้รับเอาคักๆว่านี่ก็เลยว่าสิเอาอยู่เด้จังๆเนาะครับพี่ขอให้เขาจังขอให้เขายังจังแน่นะครับมันเฮาฝันว่าได้กล้วยสีทองมันก็คือความรู้สึกจะคล้องอยู่ว่าสีเหลืองสีทองมันงามเนาะครับมันน่าสิเป็นมงคลเป็นนั่นเป็นนี่ก็ให้อยู่เด้อครับแม่นครับบ่าวพี่เดี๋ยวนี้บ่ได้เปิดตำราฝันหรอกครับแปลเลยเฮ้แบบจะๆเลยเนาะรู้สึกจะคล้องเลยครับผมครับหมดก่อนๆนี่ก็14เนาะเขาจังๆเนาะครับเพราะว่าฝันเห็นงูเข้าบ้านก็ออกบ้านอีกทีเนาะบ่าวพี่เนาะครับครับผมมาที่บ่าวแอมเราต้องมาติดตามวันอาทิตย์ก่อนจังได๋ก่อนฮึเป็นตัวเลขจังได๋ก่อนอธิษฐานขอปู่637 637เนาะตัวนั้นเนาะเดี๋ยวไปทะเลครับผมฝันว่าไปเที่ยวทะเลครับครับไปเจอหมู่เก่าๆเนาะแม่นครับผมแต่งวดนี้ฝันแปลเป็นตัวเลขให้ได้เนาะแม่นครับผมเดี๋ยวนั้นไปแปลตามหนังสือดอกตัวนั้นน่ะแต่ว่าก็อาจสิมีส่วนครับอันก็สุดแท้แต่ดวงและกำลังของผู้ติดตามเนาะครับผมอยากได้ตัวใดก็ครับผู้ใดมีดวงเพิ่นไปเห็นมันก็ซื้อถือคือกันนี่ครับแต่เจ้าของก็สิซื้อทั้ง2เทื่อนี่ล่ะทั้งเทื่อนั้นทั้งเทื่อนี่ครับแต่มันใจเทื่อนี่ครับมันตัวนั้นกับเดียวนี่ตัวใดแห้งที่สุดมันใจตัวนี้ดีเพราะว่าได้รับเอากับมือนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับฝันเดียวก่อนที่เพิ่นเอาพระมาให้เจ้าของก็เอาเบิดครับก็ไปแปลเป็น5 9 4แล้วก็มันเอา3ก็ไปซื้อ5 9 3ที่มันออกงวดวังหันนี่ล่ะแต่ว่ามันบ่ได้ทายกันครับเพราะว่ามันฝันก่อนมื้อนี้ออกมื้อเดียวครับมันละมื้ออื่นเช้าเลยบ่แม่นคนต่างติดภารกิจกันครับครับเลข3ตัวก็คือตัวไหนก็เบาเป้195นี่ครับ195ครับครับผม195เนาะครับอัน2ตัวถ้าสิตัดเล่นก็95 9115อือนั่นแหละครับครับครับโอ้ยขอบคุณเบาเป้หลายๆเด้อครับครับที่ให้ตัวเลข FC กับเบาแอมระทงงวดวันที่16นี่เนาะครับเบาปีเนาะครับ16สิงหาเนี่ยพ.ศ. 2565เนาะแมนมียังเติมอีกบ่ครับเบาปีก็จังหวะนี่แหละครับการก็สิเทื่อสิฮอดมือออกเนาะครับผมก็สิขอพอเพิ่นไปเรื่อยๆจังซี่คือกันล่ะห้าฝันดีจังได๋ก็สิได้มาฝากบอก FC อีกเทื่อนึงแล้วกันเนาะครับพ่อปู่พญานาคเนาะแมนครับแล้วก็พระเจ้าของหอยครับผมแล้วก็ยังกับผีกกย่างพันปีได้เนาะมานานนี่เนาะนี่เป็นภูมิบ้านโอภูมิบ้านครับที่ดูแลหมู่บ้านนี่มากผีเจ้าที่ผีเจ้าที่กกย่างพันปีเนาะเป็นก็สิว่าเป็นเจ้าที่คือเขาเอื้อนจังได๋ศาลผู้ตาน่ะนะโอ้ครับครับเข้าใจครับครับเข้าใจคือเวลาเขาตักบาตรผู้ตาแต่ละปีเขาสิไปหม่องนั้นนะครับครับอยู่หม่องเพิ่นอยู่นั่นสิมีกกย่างใหญ่เป็นพันๆปีหลายคนโอบพุ่นเด้มันบ่แม่นต้นน้อยๆเลยเกิดมาตั้งแต่ปู่จะปู่จะย่ามันก็ว่าเห็นมาแต่น้อยมาแล้วครับเดี๋ยวบ่าวแอมระทงก็สิไปติดตามกกย่างพันปีมาฝาก FC อีกครั้งนึงกับบ่าวปีครับครับผู้ชมเนาะครับผมก็ขอบคุณบ่าวปีได้หลายครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของบ่าวปีงวดวันที่1นั้นบ่าวเป้ก็ให้14เนาะค่ะเนาะ14งวดนี้วันที่16สิงหาคมค่ะบ่าวเป้กับฝันว่าผีกกย่างผีกกย่างพันปีมาบอกเลขเอากล้วยมาให้
บาเปกตีเป็น195 195ตัดเล่น95 91หรือ15ก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2565ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับศิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ